ค่ะเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดเชียงรายครับจังหวัดที่พี่อยู่เนี่ยแหละค่ะครับเป็นประสบการณ์ของเพื่อนที่ชื่อว่าคุณเมย์นะคะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นช่วงสงกรานต์พอดีครับคุณเมย์เนี่ยเธอเดินทางกลับบ้านพ่อกับแม่ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลเมตรระหว่างทางที่คุณเมย์กำลังเดินทางกลับบ้านรถก็ติดมากเลยซึ่งปกติไม่ติดขนาดนี้คุณเมย์เธอก็เริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ทางข้างหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่ามันเป็นถนนสองเลนแซงก็แซงไม่ได้คุณเมย์ก็เลยทำการได้แค่เคลื่อนรถนะฮะผ่านไปตามลำดับแต่ภาพที่เห็นน่ะพอรถมันเคลื่อนไปอ่ะภาพที่เห็นมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าใกล้จุดเกิดเหตุมันมีฝูงชนเยอะแยะเลยมาลุมล้อมมายืนมุงดูผู้ชายเราๆ 7-8 คนนะครับที่ว่าลงไปงมหาอะไรสักอย่างในลำเหมืองนะคะที่มีความกว้างประมาณ2เมตรได้ลำเหมืองเนี้ยก็จะติดถนนนะคะแล้วสิ่งที่เธอไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็คือระหว่างที่รถของเธอกำลังค่อยๆเคลื่อนนะคะแต่ยังไม่พ้นไอ้ฝูงชนที่มารุมอยู่ผู้ชายกลุ่มนั้นนะคะ 7-8 คนเนี่ยก็ได้หามศพผู้ชายคนหนึ่งซึ่งใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นขึ้นมาจากหลังเมืองแล้วก็มาวางข้างรถเธอที่ไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยพอพวกเขาวางศพปุ๊บคุณเมย์เธอบอกเลยว่ารู้สึกแบบตัวเย็นวาบไปทั้งตัวเหมือนเธอรับรู้พลังงานอะไรบางอย่างอ่ะครับเออเธอก็ตัวชาเนอะแข็งอยู่ไปประมาณ5นาทีได้ในใจก็คิดว่าเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่รถข้างหน้ามันจะเคลื่อนไปสักทีวะครับนางก็เลยบ่นกับตัวเองว่าทำไมแม่งต้องมาวางตรงนี้ด้วยวะเออคือที่เธอพูดอะเธอไม่ได้รังเกียจศพคนนั้นนะนะน้องวีแต่เธอกลัวความรู้สึกกลัวตอนนั้นผมเข้าใจเลยนะความรู้สึกแบบถ้าเราเดินไปในที่มืดๆแล้วเรารู้สึกว่ามีใครบางคนเอาศพมาวางตรงเนี้ยมันจะแบบโอ้ยมึงจะเดินไปตรงนู้นทำไมมึงต้องมาวางตรงนี้อะไรเงี้ยนะใช่ทำไมต้องมาวางไว้ที่ใกล้รถเธอเพราะว่ามันคือง่ายๆว่าติดกับประตูเธออะค่ะโอ้โหข้างรถข้างคนขับง่ายๆเลยครับทำไงล่ะทีนี้กลัวนะใจก็กลัวไม่กล้าหันไปมองแต่ความที่มันใกล้มากอะคือยังไงก็เห็นอะหางตาตัวเองนี่แหละครับที่มันเป็นจุดบอดมันก็คอยที่จะมองอยู่ตลอดเวลาถึงใจจะบอกว่าเฮ้ยมึงอย่ามองนะแต่มันก็ยังมองอยู่ดีจนถึงช่วงที่กู้ภัยอะค่ะเขากำลังทำการห่อศพเขาก็จะพยายามเคลียร์ฝูงชนเนาะที่มุงดูออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อที่จะนำศพขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลเธอก็เลยสามารถผ่านจากจุดตรงนั้นออกมาได้ตอนที่รถกำลังเคลื่อนตัวหางตาซ้ายของเธอคือทางเบาะคนนั่งใช่ไหมมันดันไปเห็นว่ามีร่างดำๆนั่งอยู่ข้างๆเธอครับเธอรีบหันขวับไปดูเลยค่ะมันเป็นร่างสีดำทั้งตัวครับส่วนหัวเนี่ยหันมองมาที่เธอที่มีแต่ลูกตาสีขาวครับเธอร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาจากรถจนเกือบว่าจะโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนนะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือความที่รถติดเนี่ยแต่รถมอเตอร์ไซค์มันซอกแซกได้ถูกไหมฮะครับตอนนี้น้องมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็จะด่าแล้วนะแต่เขาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าจู่ๆอ่ะทำไมคุณเมย์เปิดประตูแล้วก็ลนลานมากเลยออกมาจากรถเขาจะด่าก็ไม่กล้าด่าเพราะว่าเห็นสภาพคุณเมย์เป็นแบบนั้นเหมือนเธอเจออะไรมาในรถแล้วก็ตกใจสุดขีดเขาก็เลยยื่นหน้าไปมองในรถคุณเมย์แต่ก็ไม่เห็นอะไรเขาก็เลยถามคุณเมย์ว่าพี่เป็นอะไรเปล่าอ่ะมีใครอยู่ในรถพี่ป่ะบอกผมได้นะเธอก็ได้สติเนาะหันกลับไปขอโทษน้องคนนั้น
แต่เธอก็ไม่รู้จะตอบน้องคนนั้นยังไงเนี่ยเพราะว่าดูท่าน้องคนนั้นน่ะเขาจะไม่เห็นเหมือนที่เธอเห็นคุณเมย์เธอก็เลยส่องมองเข้าไปในรถอีกครั้งปรากฏว่าไม่มีแล้วค่ะหายไปละร่างลำดับเนี่ยหายไปละเธอก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าเราเพิ่งเห็นศพมาหรือเปล่าก็เลยอ่ะทำให้ตาฝาดก็เลยขึ้นรถก็ไม่ได้สนใจละขับรถต่อซึ่งพอผ่านตรงจุดนั้นได้เธอก็ขับรถกลับบ้านตามปกติแต่ในใจอ่ะตอนที่ขับรถกลับบ้านเนี่ย มันคิดแต่เรื่องผู้ชายคนนี้ตลอดทางเลยพอถึงบ้านเธอก็เลยพยายามหาข้อมูลค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนั้นครับปรากฏว่าเกิดมันเป็นอุบัติเหตุค่ะเมาแล้วค่ะรถเนี่ยมันก็เลยพุ่งลงคลองแล้วที่คนมามุงดูมากเป็นพิเศษก็เพราะว่าเขาคนนี้เป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นโอ้แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่ามันกำลังจะเริ่มน้องวีครับจากเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันทำให้ชีวิตโทษนะมันทำให้ชีวิตของคุณเมย์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยคุณเมย์เล่าว่าเธอฝันน่ะฝันว่าผู้ชายคนน่ะมายืนอยู่ที่ปลายเตียงตัวเปียกโชกมาเลยแล้วก็ใส่ชุดเดิมๆตอนที่เขาตายน่ะปากก็พูดเดิมๆช่วยทีมองไม่เห็นอะไรเลยช่วยทีตาเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็พูดอย่างเงี้ยช่วยหน่อยแล้วก็จะฝันแบบนี้ทุกคืนแต่คุณเมย์เธอก็ไม่ยอมเล่าให้พ่อแม่ฟังพอตอนกลางวันจากเดิมเนี่ยเริ่มแล้วเป็นคนปกติทั่วไปก็กลายเป็นคนที่มือลอยเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองจนมันเริ่มหนักขึ้นวันแรกที่เกิดเรื่องเนี่ยเธอเล่าว่าเธอนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามแล้วเธอก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งมากระซิบที่ข้างหูนะฮะโดยอู้กำเมืองนี่แหละครับครับเชือกอยู่ในหลองข้าวหลองข้าวก็คือยุ้งข้าวอ่ะนะฮะน้องครับเขากระซิบบอกคุณเมย์ว่าให้ไปเอาเชือกมาแขวนคอปีนต้นมะขามนี่กะปีนต้นมะขามนี่แหละกะแล้วเธอก็ทำตามเฉยเลยระหว่างที่เธอกำลังผูกเงินแล้วก็กำลังจะปีนขึ้นต้นมะขามเนี่ยเพื่อไปคล้องเชือกพ่อของเธอกลับมาจากใกล้พอดีฮะพอเห็นลูกตัวเองทำแบบนั้นก็ตกใจเลยตะโกนใส่คุณเมย์ว่าทำอะไรอ่ะเมย์เธอจึงสะดุ้งก็เลยได้สติกลับมาเธอก็บอกพ่อว่าไม่ได้ทำอะไรพ่อก็ยังดุต่อว่าไม่ได้ทำอะไรได้ไงรู้ไหมเนี่ยว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วเมย์รู้ได้ยังไงว่าเชือกมันอยู่ในยุ้งข้าวครับเพราะว่าเธอตอนนั้นเธอเล่าให้กับเราฟังว่าเธอเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กเธอไม่เคยเข้าไปในยุ้งข้าวเลยเพราะว่าเธอเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กฝุ่นมันเยอะเธอก็เลยตอบพ่อไปว่าเปล่าตอบได้แค่เนี่ยพ่อเธอก็เริ่มคิดแหละว่าเอ๊ะลูกเรามันผิดปกติแล้วนะแล้วหลังจากวันนั้นต่อมาก็มีเหตุการณ์ตามมาขึ้นเรื่อยๆอีกค่ะครับเธอเริ่มกลายเป็นคนขี้โมโหขี้หงุดหงิดปาข้าวปาของในบ้านทั้งที่ไม่มีสาเหตุอะไรเลยนะคะครับบางทีก็มือลอยใครถามอะไรก็ไม่ตอบเหมือนไม่ได้ยินนะฮะครับแล้วพอมีเวลาคนมานั่งตรงข้ามเวลามีใครมาพูดด้วยก็จะชอบทำตาขวางใส่เขาครับแล้วก็เอาหน้าไปใกล้ๆชิดหน้าของคนที่มานั่งด้วยแล้วจ้องไปที่ลูกตาของคนที่มาพูดด้วยตาเนี่ยอยากได้ตาเฮ้ยคนมาคุยด้วยอ่ะเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะก็ตกใจเฮ้ยอะไรอ่ะเมย์เป็นอะไรอ่ะก็มิจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับน้องเมย์เลยไม่มีใครกล้ามายุ่งจนในที่สุดวันหนึ่งที่พ่อของคุณเมย์เริ่มไม่ไหวก็คือวันที่คุณเมย์เธอตกบันไดคืออยู่ดีๆค่ะเหมือนเธอมองไม่เห็นว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นบันได
คือเดินเหมือนน้องวีเข้าใจไหมเดินเหมือนเดินพื้นปกติเนาะที่ว่าไม่มีสเต็ปลงบันไดมันก็จะต้องเป๋ดิเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะต้องก้าวเท้าลงถูกไหมฮะเออพอพื้นมันไม่เสมอกันแต่ทีเนี้ยเธอเดินเหมือนพื้นปกติมันก็เลยทำให้เธอกลิ้งลงไปจากบันไดชั้นบนนะลงถึงชั้นล่างดีว่าไม่บาดเจ็บอะไรมากแค่ว่าตัวถลอกพอแม่คุณเห็นแม่คุณแม่เห็นก็ตกใจก็รีบวิ่งมาดูลูกแม่เป็นอะไรลูกทำไมเดินแบบนี้ครับมันอันตรายนะลูกแต่เธอกับพูดออกมาลอยๆอ่ะเหมือนพูดกับตัวเองว่ามองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นบันไดเอออ้าวเฮ้ยแม่เธอก็งงสิแม่จะไม่เห็นได้ไงลูกหนูเดินขึ้นเดินลงอยู่ทุกวันอันนี้พ่อกับแม่คุณเมย์ก็กลัวหนักขึ้นแล้วกลัวว่าเรื่องมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้เพราะว่าที่บ้านน่ะเป็นไร่เป็นสวนใช่ไหมน้องวีถ้าคุณเมย์เธอทำอะไรแบบนี้อีกอ่ะแล้วถ้ามันไม่ใช่บันไดถ้ามันเป็นคลองล่ะคลองในไร่อ่ะในสวนนะแล้วถ้าไม่มีใครเห็นนะคุณเมย์ครับเออคุณเมย์เสียชีวิตได้นะคะครับเออพ่อคุณเมย์ก็เลยตัดใจโทรไปปรึกษาหลวงนาหลวงนาก็บอกให้พาคุณเมย์ไปหาท่านที่วัดแต่คุณเมย์เธอไม่ยอมไปเธอดิ้นเธอโวยวายลั่นบ้านเธอไม่ให้ใครจับแรงเธอเยอะมากตกลงวันแรกก็พาคุณเมย์ไปวัดไม่สำเร็จพ่อก็เลยโทรไปหาหลวงนาคีว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าคุณเมย์เธอไม่ยอมไปที่วัดหลวงนาก็เลยบอกพ่อฮะให้ขับรถมาเอาสายสิญนะไปผูกที่ข้อมือคุณเมย์จะได้พาคุณเมย์มาได้แล้วก็ต้องให้พามาไม่เกิน3วันสามวันนะกำหนดห้ามเกินครับพอไม่งั้นช่วยไม่ได้แล้วพอตกเย็นวันนั้นก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกค่ะครับวันนั้นหนักเลยวันนั้นคุณเมย์บอกว่าที่บ้านเนี่ยทำกับข้าวไว้ก็มีกับข้าวหลายอย่างเรียงรายไปรวมทั้งปลาทู2ตัวรวมอยู่ในมื้ออาหารด้วยพอคุณเมย์เห็นปลาทูปุ๊บรีบใช้ช้อนแงะอ่ะลูกกระตาปลาก่อนเลยทั้ง2ตัวเลยกินงับๆๆๆๆๆแล้วก็ไม่แล้วก็คือพ่อกับแม่เค้าก็งงๆว่าอะไรวะกินแต่ลูกกระตาปลางงๆแบบแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรอ่ะวีคุณเมย์เธอก็พูดว่าไม่เห็นยังไงก็มองไม่เห็นไม่ได้ละต้องเปลี่ยนตาเนี่ยเธอพูดอย่างเงี้ยพอเธอพูดเสร็จอะเธอก็เอามือฮะที่ไว้เล็บยาวอะจะควักลูกตาตัวเองโอ้โหเอาแล้วดีที่พ่อกับแม่เนี่ยนั่งขนาบตัวคุณเมไว้ทั้งสองข้างเขาก็เลยคว้ามือคุณเมทันมันก็เลยได้แค่ว่ามันเป็นรอยเล็บนะคะที่ขวนตั้งแต่ใต้คิ้วอะลงมาถึงแก้มครับพ่อเขาเขย่าตัวคุณเมย์จนคุณเมย์เธอได้สติกลับมาอีกครั้งแต่เธอไม่ยอมทานข้าวต่อนะคะเธอทานแค่ลูกตาปลาสองตัวแล้วก็ขอตัวไปนอนบอกกับพ่อแม่ว่าเวียนหัวครับจะไปนอนอ่ะทีนี้พ่อกับแม่เขาก็ไม่กล้าให้คุณเมย์เธออยู่คนเดียวละก็เลยเปิดประตูห้องนอนของคุณเมย์เอาไว้แล้วพ่อก็ออกมานั่งดูทีวีอยู่ข้างนอกครับส่วนแม่เนี่ยก็นั่งเฝ้าคุณเมย์อยู่ข้างคุณเมย์จนคุณเมย์หลับไปแล้วแม่ก็เลยเรียกพ่อให้มาผูกข้อมือคุณเมย์ด้วยสายสิญแล้วแม่เนี่ยก็นั่งสวดมนต์อยู่ข้างๆเอาใจช่วยครับเพราะว่าแม่เธอเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วก็สวดไปด้วยตอนที่พ่อผูกสายสิญเพื่อที่จะไม่ให้คุณเมย์เนี่ยตื่นขึ้นมาตอนกำลังปลุกสายสิญพอเช้าวันต่อมาถึงได้พาคุณเมย์ไปที่วัดได้สำเร็จค่ะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพยุงอ่ะต้องพยุงคือคุณเมย์ไม่มีแรงเลยนะเหมือนคนง่อยเพลียเสียขาครับไม่มีแรงหมดแรงก็พ่อกับแม่ก็เลยรีบพาแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านเนี่ยให้มา อุ้มคุณเมย์ค่ะไปที่รถแล้วก็ขับรถกันไปที่วัดหลวงนาครับพอท่านเห็นหน้าคุณเมย์ท่านทักคุณเมย์ก่อนเลยนะฮะว่า
มันโดนผีตายโหงตกน้ำแฝงมันเนอโอ้ผมว่าแล้วมันโดนเอารีบพาไปนอกวัดเลยเแล้วท่านก็สั่งพระกับเนรช่วยกันเตรียมน้ำมนต์คือเท่าที่คุณเมย์จำได้เธอบอกว่าตอนนั้นรู้สึกปวดหัวมากมันคือมันดูวุ่นวายมากตอนนั้นอะคือเหมือนเห็นผ้าเหลืองวิ่งผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดเลยครับแล้วจิตก็บอกไม่นิ่งท่านก็ให้คุณเมย์นั่งกลางแดดกลางแดดเปรี้ยงๆเลยนะที่ลานวัดแล้วท่านก็เริ่มสวดคาถาอะไรสักอย่างพระกับเนนยืนดูเต็มไปหมดเลยทั้งวัดครับแต่ทีเนี้ยท่านสวดเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะดีขึ้นท่านก็เลยคิดว่าวิญญาณตนเนี้ยมีจิตอาฆาตนะท่านจึงสั่งให้ทุกคนเนี่ยกลับเข้าไปในวัดห้ามออกมาที่ลานวัดจนกว่าพิธีจะเสร็จแล้วท่านก็ไปนำดาบมาเล่มหนึ่งเป็นดาบเก่าๆของท่านเองท่านก็เอามาวางไว้บนบ่าซ้ายของคุณเมย์ครับความรู้สึกในตอนนั้นอ่ะคุณเมย์เล่าให้เราฟังว่ามันเจ็บมากมันปวดแสบปวดร้อนไปหมดนะฮะจนเธอทนไม่ไหวแล้วเธอก็ร้องกรีดลั่นวัดเลยทีเนี้ยพอหลวงน้าเห็นเธอกรีดก็เลยพรมน้ำมนต์ให้เธอแต่น้องวีแทนที่มันจะดีขึ้นถูกไหมเพราะโดนน้ำมนต์มันดันกลับกลายว่าความรู้สึกของเธออ่ะมันน้ำมนต์นะฮะมันจะเป็นหยดๆถูกไหมแต่มันกลายเป็นว่าน้ำยนต์น้ำมนต์ที่สาดมามันเหมือนเข็มเป็นร้อยๆเล่มอ่ะวิ่งทะลุผ่านล่างอ่ะความรู้สึกมันเจ็บจนจะขาดใจตายพอหลวงนาท่านเห็นแบบนั้นท่านก็เลยให้คุณเมย์กินน้ำมนต์ให้พ่อกับแม่มากรอกน้ำมนต์ใส่ปากให้คุณเมย์กินเข้าไปคุณเมย์บอกว่ามันขมมากขมแบบชนิดที่ว่าแบบเหมือนมรเพชเลยอ่ะแล้วพอกินปุ๊บรสขมเข้าตัวปุ๊บคุณเมย์ตาเหลือกเป็นสีขาวแล้วทีนี้แล้วก็อ้วกน้ำมนต์ออกมาแต่น้ำมนต์ที่อ้วกออกมานะวีแทนที่มันจะเป็นน้ำใสๆผสมกับน้ำลายเลยใช่ไหมครับแต่มันกลับเป็นน้ำสีดำเหมือนน้ำโคลนในลำเหมืองค่ะเหมือนน้ำคลองน้ำโคลงตรงนั้นใช่ไหมใช่ตรงที่เกิดอุบัติเหตุที่คนนั้นก็เสียชีวิตครับแม่คุณเมย์ก็จะยืนร้องไห้เพราะว่าพอกรอกน้ำมนต์เสร็จเนี่ยก็ต้องเดินกลับเข้าไปในกุฏิวัดไม่สามารถออกมาได้คืออยากจะออกมาช่วยลูกจะขาดแต่ท่านคือหลวงน้าเนี่ยไม่ให้ออกมาไม่งั้นจะเป็นการขัดการทำพิธีพอผ่านพิธีไปได้เนี่ยทำพิธีเสร็จคุณเมย์ก็ตากลับมาเหมือนเดิมครับแล้วเธอเล่าอาการตอนนั้นให้ฟังว่าตัวเธอรู้สึกเหมือนมันโล่งอ่ะตัวเบาครับแล้วก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองเหมือนเอาอะไรสักอย่างที่หนักๆออกจากร่างครับแต่เธอคือเธอยังงงอ่ะงงว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองวะอะไรเงี้ยแต่หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรนึกไม่ออกนึกเรื่องนั้นคือเธอลืมเรื่องนั้นไปแล้วอ่ะฮะแล้วแต่เธอกำลังงงว่าทำไมเธอต้องมาเจออะไรแบบนี้พอเสร็จพิธีพ่อกับคุณเมย์ก็มาพยุงให้เข้าไปนั่งในกุฏิวัดหลวงน้าท่านก็ถามว่าตอนนี้ดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นบ้างหรือยังเมย์ก็บอกว่าหายแล้วเจ้าค่ะท่านก็ถามไปว่าไปทำอะไรมาโยมไปทำอะไรมาเพราะว่ามันมีผีตายโหงตกน้ำติดตัวมาเนอแล้วเขาจะตามมาเอาชีวิตตัวไปด้วยหลวงน้าบอกแบบเนี้ยครับแล้วตอนเนี้ยดวงจะตกนะไปไหนต้องระวังให้มากคุณเมย์ก็เลยนึกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ก็เลยเล่าว่าเจอยังไงในวันนั้นให้ทุกคนฟังหลวงน้าท่านก็เลยบอกว่าทักเขาเนี่ยนอกจากจะดวงตกแล้วเนี่ยคือวันนั้นมันยังเป็นวันโกนด้วย มันก็เลยทำให้ของที่เขาเล่นกันอ่ะมันแรงมากขึ้นหลังจากวันที่ทำพิธีเสร็จหลวงน้าก็ไม่ได้พูดอะไรก็ยังให้คุณเมย์นะคะมาอาบน้ำมนต์ที่วัดเนี่ยให้ครบ7วันกลางแดดเปรี้ยงๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งท่านได้บอกกับคุณเมย์ว่ามันเป็นเรื่องของโลกของวิญญาณเนาะน้องวีกับโลกของมนุษย์อ่ะ
มันเหมือนคลื่นวิทยุอะค่ะที่ว่ามันจูนกันติดอะเจอจูนเจอกันเมื่อไหร่ก็รู้เรื่องเลยนะครับใช่ค่ะน้องนั่นแหละพอมันจูนกันติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจออะไรแบบนี้แหละและเป็นช่วงคุณเมย์เขาดวงตกด้วยดันไปเจอคนนี้เข้าพอดีครับท่านเนี้ยมันแฝงมากับตัวเราอ่ะได้ง่ายขึ้นท่านเนี้ยคุณเมย์เธอคิดว่าเรื่องเนี่ยมันก็คงจบแล้วล่ะเออแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบน้องวีครับหลังจากวันทำพิธีเสร็จหลวงน้าเนี่ยได้มาหาคุณเมย์ที่บ้านนะคะท่านบอกว่าที่ตรงนั้นน่ะมันแรงมากนะผีตัวนั้นน่ะมาหาหลวงน้าที่กุฏิด้วยแล้วหลวงน้าก็บรรยายลักษณะของผู้ชายคนนั้นที่คุณเมย์ฟังว่าท่านบอกว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นใช่ไหมครับซึ่งเรื่องเนี้ยเธอไม่ได้บอกใครเลยไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยแม้แต่พ่อกับแม่ก็ไม่รู้ครับหลวงน้าท่านก็เลยบอกว่ามันมีคนเล่นของซึ่งตอนนั้นมันจะมีอะไรแบบเนี้ยเยอะมากนะคะมันเป็นพูดได้ไหมอ่ะมันเป็นพวกพม่าฮะที่เขาทำของที่เขาทำของใส่ผู้ชายคนเนี้ยคือแรงงานทางแม่สายเนาะก็จะมีแรงงานของพวกพม่าที่มาทำงานที่โรงงานทางด้านแม่สายแล้วก็คงจะผิดใจกับลูกผู้ชายลูกชายของผู้ใหญ่บ้านก็เลยทำการเล่นของโดยเอาผ้ายันนะคะไปปิดตาครับมันก็เลยทำให้เกิดบัตเอกรถคว่ำตกน้ำจนเสียชีวิตทีนี้พอตายร่างของลูกชายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยกลายเป็นผีตาบอดครับลุงน้าท่านก็เลยต้องช่วยเอาผ้ายันที่ปิดตาผีคนนั้นออกให้ครับแล้วก็บอกให้คุณเมย์ไปทำบุญให้กับผีคนนั้นซะคุณเมย์ก็เลยหายเป็นปกติอย่างแท้จริงแต่ว่าจากนั้นเวลาเธอไปไหนมาไหนนะน้องวีเธอขับรถผ่านที่ที่หนึ่งมีตุ่มแดงปักไว้นะฮะกับกองสัตว์กองซึ่งทางเหนือเนี่ยเขาจะเชื่อกันมากว่าถ้ามีตุ่มแดงแล้วมีกองทรายกองอยู่แสดงว่าที่ตรงนั้นน่ะมันมีการเกิดอุบัติเหตุเป็นขึ้นแล้วคนที่ตายก็จะเรียกว่าตายคาที่หรือเรียกว่าตายโหงโอ้ซึ่งมันจะทำให้เธอนึกถึงแต่เรื่องตลอดถึงผู้ชายคนตลอดมันทำให้คุณเมย์ฮะแกแผ่เมตตาให้คนนี้ทุกครั้งไม่เคยลืมสักครั้งเลยครับซึ่งเธอมาทราบภายหลังว่ามันเป็นอย่างที่หลวงน้าบอกเป๊ะๆ เลยว่าผู้ชายคนนี้โดนของก่อนตายโดนทับของปิดตามันเลยลดความแล้วมันไม่ใช่ผีลูกชายผู้ใหญ่บ้านแต่มันเป็นของที่อยู่ในตัววิญญาณครับเข้าใจไหมคะของที่อยู่ในตัววิญญาณนั้นอะที่ว่าเขาเอาลูกเอาชีวิตของลูกชายผู้ใหญ่บ้านไปแล้วเนี่ยครับเขาก็จะเอามาเอาชีวิตคุณเมย์ไปด้วยอีกคนโดยการทำการแฝงร่างค่ะนี่คือการแฝงร่างโดยที่คุณเมย์ไม่รู้ตัวครับแล้วดันไปเหมือนกับโชคไม่ดีฮะแล้วไปอยู่ในช่วงจังหวะนั้นพอดีเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะน้องวีคือผมจะบอกว่าเหตุเนี้ยเรียกได้ว่าคล้ายคลึงกับคำว่าลมเพลมพัดในอีกรูปแบบหนึ่งเลยได้ไหมพี่ติ๊กกี้ใช่ค่ะใช่ค่ะกึ่งตามค่ะพี่เคยไปเล่ากับพี่นัทก็ใช้ชื่อเรื่องว่าลมเพลมพัดกึ่งกึ่งลมเพลมพัดชนิดหนึ่งนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นลมเพลมพัดที่บังเอิญไปเจอกับการจูนเข้ากับมิติหนึ่งที่เห็นดวงวิญญาณเนี้ยมันนอนอยู่ข้างๆรถอ่ะแล้วก็ไปทักเขาไงมันเหมือนไอ้ที่เราบอกว่าเวลามีอะไรเสียงดังตอนกลางคืนเนี่ยตะโกนทักอ่ะของมันจะเข้าตัวต้องถูกต้องไม่ควรเลยรูปอันนี้หนึ่งเรื่องเลยที่ว่าทักแต่ไม่ควรใช่รูปแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นการแบบไปเสียงดังป๊อกแป๊กแต่นี่คือเห็นด้วยตาว่าเขามายืนอยู่ข้างไอ้เขามานอนอยู่ข้างรถแล้วก็ขวางทางที่ตัวเองจะขึ้นรถทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นอุ้ยจะมานอนอะไรตรงนี้มันเป็นการทักแล้วต้องถึงจะพูดกับตัวเองแต่อย่าลืมนะคะว่าของที่อยู่ในตัว
วิญญาณตนเนี่ยได้ยินครับแล้วเอาชีวิตไปแล้วก็ต้องมาเอาชีวิตคุณเมย์ไปด้วยมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าไอ้ดวงจิตดวงเนี้ยที่ไปเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นดวงจิตที่ถูกใช้งานเพื่อให้ทำลายชีวิตของลูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเมื่อชีวิตนั้นดับปุ๊บตัวเองล่องลอยไม่รู้จะไปไหนมาเจอคนคนเนี้ยทักเข้าปุ๊บก็เลยเข้าแฝงอีกแล้วก็ไม่จบเรื่องเกี่ยวกับการจะสร้างกรรมต่อเพราะว่าด้วยวาระจิตมันฝังเกี่ยวกับการทำลายชีวิตอยู่อย่างนี้ไงวนเวียนอ่ะค่ะคือของไม่กลับไปตัวคนทำเนี่ยของเนี่ยมันล่องลอยแล้วมันเจอกับคนดวงตกครับมันก็เลยแฝงร่างมาได้ควรแหละฮะผีตาบอดหรืออีกเรื่องนึงที่พี่ติ๊กอีกเคยให้ชื่อเรื่องไว้ว่ามันชื่ออะไรนะลมเพลมพัดใช่ค่ะได้ทั้งคู่เลยทั้งสองชื่อนี้คือเหมาะสมมากนะฮะพี่ติ๊กขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าผมรอยคอรอคอยเลยนะฮะผีลูกโป่งก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story